ของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะประจำวันศุกร์ที่22กันยายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะว่าด้านการงานเดินทางแล้วดีค่ะขยับตัวเยอะๆนะคะเพราะว่าทูปนะคะสีชมพูออกมาถึง2ดอกนั่นหมายถึงขยับตัวเดินทางนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นพลังธาตุลมและคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานค่ะด้านการเงินเงินไหลเยอะค่ะโดยเฉพาะการซื้อของนะคะอาจจะลังเลค่ะซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็ลังเลซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้ต้องระวังเรื่องการใช้เงินนะคะความรักนะคนโสดที่เกิดวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะพบนะคะรักกับคนทางไกลนะคะหรือความรักของคุณนั้นช่วงแรกๆจะมีอุปสรรคเล็กน้อยค่ะ